กลับมาติดตามข่าวค่ำเอ็มทีกันต่อนะคะช่วงนี้นะคะเราติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งภารกิจแรกก่อนเข้าร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางหรือว่า BRF ครั้งที่3นะคะนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับบริษัทเอกชนชั้นนำของจีนที่เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยก็สนใจที่จะขยายความร่วมมือและการลงทุนในไทยหลายด้านค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันแรกของภารกิจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำหลายบริษัทได้แก่บริษัทซีติกกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นที่ดำเนินธุรกิจทั้งการบริการทางการเงินแบบครบวงจรและเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งสนใจลงทุนใน PPP โปรเจกต์ขนาดใหญ่ของไทยและตั้งใจขยายความร่วมมือและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัท CRRC Groupเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่ผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสายการผลิตและบริการแบบครบวงจรยินดีลงทุนและร่วมพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินรวมทั้งรถไฟเพื่อการขนส่งอื่นๆโดยเชื่อมั่นศักยภาพไทยจะเป็นฮับการขนส่งระบบรางได้บริษัทที่2ก็เป็นบริษัท CRRC หรือบริษัทไชน่าเรลเวย์นะครับซึ่งเขาโฟกัสอยู่ที่การทำรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น passenger หรือว่าจะเป็นเรื่องทางด้าน commercial นะครับทางด้านรางนี่เขาเป็นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในโลกแล้วก็เขาขายหัวรถจักรให้เราอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจส่วนมากเขาอยู่ที่ประเทศจีนเพราะว่ามีความต้องการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเยอะแต่ว่าเขาเห็นธุรกิจของเขาเติบโตในการส่งออกเนี่ยสูงมากขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดูหาช่องทางที่จะมาผลิตรถไฟฟ้าสร้างโรงงานผลิตที่ประเทศไทยนะครับสำหรับการหารือกับบริษัทพิงอันหนึ่งใน3ของผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของจีนบูรณาการการเงินการบริการด้านสุขภาพและธุรกิจประกันภัยซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของไทยสามารถขยายความร่วมมือในทั้งธุรกิจประกันภัยและการดูแลด้านสุขภาพบริษัทเสี่ยวมี่เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนวัตกรรมขั้นสูงโดดเด่นในการผลิตโทรศัพท์มือถือมีเครือข่ายและธุรกิจทั่วโลกและไทยก็เป็นเฮดควอเตอร์ในภูมิภาคโดยเสี่ยวมี่ยินดีขยายการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในประเทศไทยส่วนบริษัทอาลีบาบาอินเตอร์เนชั่นแนลดิจิทัลคอมเมอร์สกรุ๊ปพร้อมขยายความร่วมมือการลงทุนด้านอีคอมเมิร์ซเทรนนิ่งสำหรับบุคลากรและแรงงานไทยและยินดีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในด้านดิจิทัลเข้าใจว่าประสบความสำเร็จดีแล้วก็หลายๆท่านก็เข้าใจเจตนารมณ์ของประเทศไทยดีขึ้นว่าการที่เรามาวันแบววันโรดนี่มาชี้แจงเรื่องของโลจิสติกซึ่งมันจะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในอนาคตแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแผนในอนาคตที่จะขยายเรื่องของแลนบริดจ์แล้วก็จุดโน้มน้าวในการที่จะเข้ามาลงทุนด้วยโดยมีมาตรการทางด้านภาษีมาสนับสนุนด้วยซึ่งทุกท่านก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็กระตือรือร้นที่จะเข้ามาทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยได้เปิดแล้วขอบคุณครับโอกาสนี้จะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียรวมทั้งพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก่อนนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำสำหรับผู้นำโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาเป็นเจ้าภาพโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน